เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะพบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะและวันนี้ค่ะมีประเด็นสำคัญสำคัญมาบอกเล่าแล้วก็มาเตือนภัยกันเหมือนเดิมโดยเฉพาะเรื่องราวของผู้บริโภคนะคะประเด็นแรกวันนี้นะคะมีเรื่องราวของคนที่ไปจ้างผู้รับเหมาเพื่อที่จะมาสร้างบ้านนะคะแต่ปรากฏว่าถูกผู้รับเหมาทิ้งงานนะคะจ้างคนแรกก็คุยเรื่องราคากันไม่ลงไม่ตกลงกันไม่ได้นะคะไม่ลงรอยกันตกลงกันไม่ได้ก็เลยเลิกไปปรากฏว่าก็ไปจ้างคนที่สองแต่แล้วนะคะก็สร้างครึ่งๆกลางๆไม่มาทำอย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็อ่ะเปลี่ยนดีกว่าไปคนที่สามต่อคนที่สามนี่ก็คือคนแรกที่เคยไปคุยเรื่องราคานะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่สามนี่แหละค่ะที่มีปัญหานะคะปรากฏว่ามีการขอเบิกเงินไปก็ไม่มาทำงานว่าอย่างนั้นเห็นว่ามาครั้งเดียวนะคะแล้วก็หายไปเลยว่าอย่างนั้นเงินที่จ่ายไปนะคะก็มีการเบิกทยอยไปเรื่อยๆจนเป็นมูลค่าสูงถึง 600,000 บาททีนี้แหละค่ะผู้เสียหายที่เป็นอดีตทหารเรือนะคะแล้วก็ภรรยาเนี่ยไปร้องเรียนกับเพจหนึ่งนะคะมีการพาไปที่ตำรวจบก.ปคบ.หรือว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะเพื่อที่จะไปดูว่าเอ๊ะคดีของเขาเนี่ยเข้าข่ายเป็นอาญาหรือไม่เพราะว่าทางผู้เสียหายเคยไปแจ้งความที่สภ.ในพื้นที่เขาบอกว่าเป็นสัญญาทางแพ่งเป็นคดีแพ่งนะต้องไปฟ้องร้องกันเองว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้เขาก็ไปสืบค้นประวัติของผู้รับเหมาคนนี้มานะคะเห็นว่าทำแบบนี้เป็นประจำว่าเช่นนั้นแล้วก็มีการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook อะไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ค่ะจ่าคิงแตงทีมสะพานใหม่เนี่ยเขาเป็นเจ้าของเพจก็พาไปร้องเรียนนะคะโดยมีทางอดีตนะคะทหารเรือแล้วก็คุณแก้วนะคะสองสามีภรรยานี่แหละค่ะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กรณีถูกผู้รับเหมาทิ้งงานก่อสร้างบ้านคุณแก้วเล่าว่าสามีเนี่ยคิดจะสร้างบ้านไว้อยู่หลังเกษียณที่จังหวัดสมุทรสงครามจึงตัดสินใจสร้างบ้านโดยติดต่อผู้รับเหมาทำสัญญาก่อสร้างบ้านโดยผู้รับเหมารายแรกทิ้งงานไปแต่ก็ยอมคืนเงินมาให้นะคะ 400,000 บาทจากนั้นนี่แหละค่ะหลานสาวก็ไปติดต่อผู้รับเหมาคนที่2มาให้เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรว่าเช่นนั้นแล้วก็มีการตกลงทำสัญญากันนะคะในราคา 900,000 บาทนะคะ 900,000 กว่าบาทซึ่งผู้รับเหมาได้เบิกเงินงวดแรกไป 300,000 บาทพร้อมกับสัญญาว่าจะทำหลังคาให้แล้วก็เบิกเงินไปซื้อวัสดุทำหลังคาแต่ก็ยังไม่มาทำหลังคาค่ะโดยอ้างว่าจะก่ออิฐตัวบ้านให้ก่อนแล้วก็มีการเบิกเงินเรื่อยๆมารวมเป็นเงิน 600,000 บาทแต่ก็ทำงานไม่เสร็จตามสัญญาค่ะโดยมีข้ออ้างนะคะว่าติดโควิดบ้างแล้วก็มีติดปัญหาด้านอื่นๆกระทั่งขาดการติดต่อไปทางผู้เสียหายคิดว่าเอ๊ะน่าจะถูกหลอกหรือเปล่าจึงไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามแต่คดีก็ไม่มีความคืบหน้าค่ะเพราะว่าตำรวจอ้างว่าเป็นคดีแพ่งเรื่องผู้รับเหมาทิ้งงานจึงมาร้องเรียนนะคะขอความเป็นธรรมกับทางตำรวจกองบังคับการบก.ปคบ.หรือว่าตำรวจสอบสวนกลางที่กรุงเทพเลยนะคะทางด้านผู้เสียหายนี่ก็ระบุอีกว่าอยากให้ผู้รับเหมานำเงิน 600,000 บาทมาคืนเพราะว่าเดือดร้อนมากต้องไปกู้ธนาคารกู้นอกระบบเพื่อนำมาสร้างบ้านให้เสร็จนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านพักอาศัยหลังเกษียณอายุราชการนะคะแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยแหละค่ะมาร้องทุกข์กับตำรวจเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยแหละช่วยติดต่อประสานไปที่ผู้รับเหมารายนี้ให้หน่อยนะคะเบื้องต้นนะคะพนักงานสอบสวนบก.ปคบ.ก็มีการสอบปากคำผู้เสียหายไว้แล้วก็ดูแล้วนี่เอ๊ะก้ำกึ่งว่าจะเป็นคดีช่อโกงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามีสายของผู้เสียหายมาบอกเล่าเรื่องนี้กันหน่อยแล้วก็จะได้เตือนภัยผู้บริโภคกันด้วยนะคะคุณแก้วนะคะผู้เสียหายอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณแก้วคะสวัสดีค่ะค่ะคุณแก้วเห็นว่าเราไปจ้างผู้รับเหมานะคะเห็นว่า2คนแล้วใช่ไหมคะค่ะคนที่หายไปเนี่ยแหละค่ะ 600,000 บาทอันนี้มีข้อตกลงกันยังไงคะตกลงกันว่างวดแรกอ่ะขอ 30% ค่ะ
พอ 30% จาก 950,000 นะคะแล้วก็รับไป 330,000 รับไปแล้วบอกว่าเงินไม่พอมาขออีก 150,000 ค่ะบอกเอาไปทำหลังคาค่ะค่ะแต่พอเสร็จแล้วไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีมาทำหลังคาให้เลยแล้วก็มาขออีก 80,000 บอกว่าหลังคายังไม่ได้ไปสั่งของแล้วของขาดตลาดค่ะเหล็กขาดตลาดกระเบื้องขาดตลาดอย่างเงี้ยค่ะแต่บอกเราว่าสั่งไว้หมดแล้วแล้วทีนี้มาขออีก 80,000 มาขอซื้ออิฐมอญนะคะมาก่อข้างๆขึ้นให้ค่ะก่อไม่ทันเสร็จนะคะมาบอกว่าพอดีบอกว่าจะฉีดปลวกเขาบอกว่าขอค่าฉีดปลวกด้วยนะคะ15,000ค่ะเดี๋ยวจะมาฉีดให้แล้วเขาก็ผัดแล้วเขาก็ไม่มาเลย แล้วเขาก็ไม่มีตังค์จ่ายผู้รับเหมาอะค่ะเขาก็ให้เราจ่ายให้เขาแล้วทีนี้ของบางอย่างผู้รับเหมาไม่ใช่ผู้รับเหมาผู้ไอคนที่ก่อสร้างที่เป็นที่เขาให้มาทำก่อค่ะเขาไม่มีของอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สั่งของจากหน้างานมาให้เราจ่ายให้มั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องจ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็หายไปเลยทีนี้พอเราติดต่ออะไรเขาก็บอกเขาป่วยเป็นโควิดตรงโน้นตรงนี้ไม่สะดวกไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอติดต่อทางโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อทางไลน์เขาก็นานๆเขาจะตอบมาเขาจะบอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวขออีก10 วันเดี๋ยวขอสิ้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนหมดสัญญาค่ะโอ้อันนี้เราไปเจอผู้รับเหมาคนนี้ได้ยังไงคะคุณแก้วคะไปเจอได้ยังไงคะใครแนะนำให้รู้จักคะอ๋อเริ่มแรกเลยที่จะเริ่มสร้างบ้านใหม่ๆอ่ะค่ะพอดีมีญาติอ่ะค่ะเขามารื้อบ้านเก่าให้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเคยทำอยู่กับผู้รับเหมาคนนี้รู้จักกันเขาก็เลยให้เบอร์โทรศัพท์ให้เราโทรไปติดต่อค่ะเราไปติดต่อเขามาครั้งแรกแล้วมันตกลงกันไม่ได้ค่ะพอตกลงกันไม่ได้เนี่ยเราก็ยกเลิกเข้าไปก่อนนะแล้วเราก็ไปหาผู้รับเหมาอีกเจ้าหนึ่งมาพอเจ้าต่อมาทำไม่เสร็จค่ะเขาไม่มาทำต่อเราก็เลยว่าถ้าเราทำกับผู้รับเหมาคนนี้เขาอาจจะไม่โกงเรานะอะไรเงี้ยเราก็ติดต่อกลับไปหาเขาค่ะคำแรกที่เราโทรกลับไปหาเขาเขาบอกว่าพี่มีเงินสัก500,000ไหมเดี๋ยวผมไปวันนี้เลยซึ่งตอนนั้นเราก็เงินหมดแล้วเราก็ไปยืมญาติข้างบ้านมาก็พาเขาไปเบิกธนาคารให้เขาได้เงินไปเขาก็วันแรกมานะพาช่างมานะเหมือนทำจริงๆเลยพอต่อมาเริ่มช่างไม่มามั่งหาช่างมาไม่ได้มั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปหลอกช่างที่ไหนไม่รู้มานี่แหละช่างชุดที่สองของเขานี่แหละมาแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้เงินกันเขาก็อยู่กันเฉยๆเชื่อส่วนมากอ่ะเพราะผู้รับเหมาไม่สั่งของให้เขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยังไปบอกร้านค้าว่าสั่งของก่อนได้ไหมผมยังโอนให้ไม่ได้เพราะผมติดอยู่เครื่องบินจะอะไรนะมันสัญญาณมันไม่มีมั่งอะไรมั่งผมจะโอนให้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาพูดประมาณเนี้ยที่ร้านค้าแต่เขาบอกเราว่าเขาเป็นโควิดติดโควิดเขาก็พูดว่าเป็นโควิดมาไม่ได้โอนเงินให้ไม่ได้เพราะว่าติดโควิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวค่าโน้นค่านี้ผมจะมาทำให้นะแล้วไม่หายไปเลยในปีกว่าแล้วเราก็เลยต้องค่ะปีกว่าค่ะอยากมาขอความเป็นธรรมหน่อยค่ะว่าเขาตั้งใจมาโกงเราใช่ไหมแบบนี้ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่เราไปรู้กับเพื่อนบ้านว่าเอ๊ะเขาเคยมาสร้างบ้านของเพื่อนบ้านเนี่ยอันนั้นมันสำเร็จไหมคะไอ้ที่สร้างสำเร็จไหมเราไม่รู้แต่ว่าเขาจะส่งรูปมาให้ดูว่าเนี่ยผมสร้างอยู่ที่พระราม2นะผมสร้างอยู่ที่เขาใหญ่นั่นเนี่ยผมอันนี้คือผลงานของผมนะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะส่งรูปมาให้ดูตลอดเลยว่านี่เป็นผลงานของเขาหมดเลยแต่ความจริงเราไม่รู้ว่าเขาทำจริงหรือเปล่าไม่ก่อนที่เราจะจ้างเขาอ่ะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยเคยเจอตัวเขาก่อนหน้านี้ถูกไหมคะที่ว่ามาสร้างให้เพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านแนะนำอันนี้เคยเจอกันก่อนไหมก่อนที่จะสร้างเนี่ยค่ะเราติดต่อเขาไปเขาก็มานั่งคุยกับเราก่อนแล้วค่ะตอนรอบแรกเลยค่ะจนสนิทกันแล้วค่ะจนสนิทกันแบบคิดว่าเป็นคนดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนว่าเขามาพูดอ่ะเขาบอกเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะติดกล้องวงจรปิดด้วยนะเนี่ยผมจะได้มาดูลูกน้องผมมาช่วยพี่นะเนี่ยพี่โดนโกงไปแล้วเดี๋ยวผมมาช่วยพี่นะผมเป็นเด็กวัดมานะเนี่ยผมช่วยมาหลายคนแล้วเนี่ยผมสงสารพี่กับแฟนมากเลยอะไรเงี้ยเขาจะพูดแบบเนี้ยเขามาจนเราสนิทกันแล้วอ่ะ
จนแบบคิดว่าเขาคนดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าทำอะไรเขามีโปรไฟล์โฆษณาว่าเขารับก่อสร้างทาง Facebook ไหมคะไอ้ Facebook เราไม่แน่ใจค่ะแต่ส่วนมากเขาจะเป็นรูปภาพส่งมาให้ทางใน LINE ว่าเนี่ยพี่ผมสร้างตรงนี้นะอันนี้ผลงานของผมนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกว่าบริษัทของเขารับตกแต่งบ้านด้วยนะถ้าทำเสร็จผมรับทำโน่นทำนี่ภายในบ้านให้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีตรงนี้ค่ะเขาจะทำประมาณนี้ค่ะเขาบอกเราคือพอมาครั้งแรกเลยก็คือขอเบิกเงินเลยเหรอคะวันแรกเบิกเงินเลยค่ะวันแรกมาถึงทำสัญญาเสร็จเบิกเงินเลยค่ะขอ 3% ก่อนว่าอย่างนั้น 300,000 ขอ 30% ค่ะ 30% ก็เป็น 303,000 ค่ะวันแรกเอาไปแต่คือผลงานที่ประจักษ์ผลงานที่เห็นเนี่ยมีอะไรบ้างคะผลงานที่เขาทำให้เราใช่ไหมคะใช่ค่ะผลทางที่ทำให้เราคือก่อผนังขึ้นไปให้ยังไม่เสร็จอะค่ะยังไม่เสร็จเหลือบางส่วนเขาก็ยังไม่ได้ก่อเขาก็ยังทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะก่อรอบๆ บ้านให้ขึ้นไปค่ะตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปค่ะได้แค่กี่เปอร์เซ็นต์คะได้กี่เปอร์เซ็นต์หรอผลงานเขาอะค่ะไม่มากอะไม่มากด้วยนะคะแล้ววันที่เรามาแจ้งตำรวจที่ปคบอะค่ะเขารับเรื่องหรือว่าลงเป็นคดีอาญาไหมคะทางกองปราบยังไม่ได้บอกอะไรค่ะยังไม่ได้บอกว่าเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งค่ะเพราะว่าตอนที่มาที่กองปราบมีผู้กองรับเรื่องแล้วผู้กองก็สอบสวนว่าอะไรเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยผู้กองบอกว่าเดี๋ยวขอเอาไปให้หัวหน้าที่ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าพิจารณาก่อนค่ะเขาก็ยังไม่ได้ตอบอะไรเราค่ะตอนนี้ค่ะเห็นว่าได้ติดต่อไปที่ผู้รับเหมาคนดังกล่าวด้วยเขารับสายไหมคะใช่ค่ะผู้กองโทรไปแล้วตอนแรกก็ไม่รับสายค่ะแล้วก็โทรกลับมาแล้วผู้กองก็ถามว่าจำคนชื่อแก้วชื่อพันได้ไหมเหมือนคล้ายๆว่าเขาพูดว่าจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่แก้วก็เลยบอกว่าที่หน้าวัดจำเจริญสุขไงคะแล้วเขาก็พูดอะไรกับผู้กองก็รู้แล้วผู้กองก็บอกว่าเขาจะมาฟ้องคุณแล้วเนี่ยคุณมารับผิดชอบหน่อยได้ไหม เขาก็ถามกลับมาว่าแล้วผมเอาเงินเข้ามากี่บาทเขาพูดประมาณนี้เหรอคะแล้วผู้กองก็ถามว่า600,000จะกลับมารับผิดชอบไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวผมมารับผิดชอบครับแต่เขาบอกว่าตอนนี้บริษัทเขาไม่ได้เปิดแล้วเขาบอกเขาล้มละลายไปหมดแล้วเขาพูดอย่างนี้เนาะ mm-hmm. เขาพูดว่าเขาล้มละลายหมดแล้วแต่เขาบอกว่าเขาจะมาแต่พอผู้กองถามว่าจะมาวันไหนเขาก็ไม่ตอบแล้วเขาตอนนี้เขาก็เงียบไปเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะติดต่อผู้กองหรือเปล่านะแต่ว่าเขาเงียบไปเลยก็คือเรามีหลักฐานในการโอนเงินใช่ไหมคะว่าไปบัญชีนายคนนี้มีหลักฐานทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่เริ่มโอนครั้งที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7เนี่ยค่ะคุณแก้วจำได้ไหมว่าครั้งแรกที่เราโอนไปอะค่ะประมาณสักเดือนไหนปีไหนคะมาสิ้นสุดประมาณสักปีไหนคะการโอนเงินน่ะเห็นว่าผ่านมา1ปีกว่าแรกเราจ่ายให้เป็นเมื่อวันที่15สิงหาคมค่ะปี65ค่ะปี65ด้วยจำนวนเงิน 330,000 บาทค่ะ 330,000 แล้วงวดที่2เข้ามาขออีกวันที่25สิงหาคม 150,000 บาทโดยการที่2ยอดนี้เขาบอกว่าค่าหลังคาไม่พอค่ะเขาต้องขอเพิ่มอีกแต่โดยที่ไม่มีหลังคามาเลยนะคะของงวดที่3นี่เขามาขออีก 80,000 บาทค่ะเขาก็บอกค่าของมันไม่พออะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพองวดที่4นี่เขาขอเป็นค่าฉีดปลวกค่ะ 15,000 บาทค่ะแต่ก็ไม่ได้มาฉีด12กันยา65ค่ะกันยานะคะ65โอ้โหผ่านมา1ปีจะ2ปีแล้วนะคะแล้วตำรวจเขาบอกไหมว่าเอ๊ะมันจะหมดอายุความไหมยังไงที่กองปราบมันยังไม่ได้บอกค่ะแต่ตัวพี่เองคิดว่ามันจะครบ2ปีแล้วก็มันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวค่ะเพราะว่าพี่ก็เลยมาขอร้องที่กองปราบค่ะเพราะว่างวดสุดท้ายนี่ที่เขาเอาไปก็คือมีงวดที่5ก็คือจ่ายให้ช่าง 10,000 บาทในวันที่13กันยาเนาะวันที่12ให้จ่ายค่าฉีดปลวกเนาะวันที่13กันยาให้จ่ายค่าหัวหน้าช่างแล้วพอวันที่13กันยาอีกทีหนึ่งเขาก็บอกว่าเอาจ่ายค่าของหน่อยเขาสั่งของมาจากร้านค้าแล้วเป็นงวดที่6ค่ะที่หลังจากนั้นมาเขาก็เงียบไปเลยคุณแก้วคะแล้วแรงงานที่
มาชุดที่สองเนี่ยเขาได้รับเงินจากผู้รับเหมาคนนี้ไหมคะสอบถามเขาแล้วค่ะแต่ว่าได้จากที่โอนให้10,000 บาทกับบางส่วนได้อยู่แต่ว่าที่ไม่ได้ก็หลายตังค์อยู่ค่ะเกือบ20,000 กว่าบาทมั้งที่เขาไม่ได้อะค่ะเอาละค่ะคุณแก้วแบบนี้เดี๋ยวเรามีทนายความนะคะมาให้คำปรึกษาด้วยว่าเอ๊ะคดีแบบนี้เนี่ยมันจะไปจบยังไงหรือตำรวจจะปัดเป็นคดีแพ่งอีกไหมหรือว่าหมดอายุความในเรื่องของอาญาไหมเดี๋ยวเรามีสายของว่าที่นะคะร้อยตรีชัชวาลบำรุงวงทนายความจากกลุ่มทนายใจดีอยู่ในสายกับเราด้วยสวัสดีค่ะทนายชัชวาลคะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณพี่ผู้เสียหายด้วยนะครับผมค่ะเรื่องแรกเลยเมื่อกี้ได้ยินจากคุณแก้วบอกว่าโอ้ยผ่านมาเป็นปีกว่าแล้วนะคะแต่ว่าก็ล่าสุดตำรวจปคบโทรติดต่อให้รับสายด้วยค่ะครับรับสายแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีข้อตกลงว่าจะคืนเงินไหมนะคะตรงนี้มองว่าเป็นคดีอาญาหรือว่าแพ่งคะคือถ้าลักษณะอย่างนี้นะก็ต้องดูว่างานที่ละคุณพี่แก้วเนี่ยจ้างไปเนี่ยกับผลงานที่ทำมาเนี่ยตอนนี้มันเกิน 50% หรือเปล่านะครับถ้าเกินแล้วเนี่ยก็จะเป็นในทางของทางแพ่งนะครับของพี่แก้วจ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วฮะแล้วต้องถามดีๆเนี่ยงบจ่ายเงินแล้วเนื้องานเนี่ยมันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะของบ้านนะครับจ่ายเงินไป600,000ค่ะแต่ที่ไปเอาใบมาจากที่ร้านค้าก็ซื้อของไปถึง50,000นะคะซื้อของไม่ถึง 50,000 แต่เบิกไป 600,000 เนี่ยฮะมันจะมีแยกกัน2ประเภทนะครับซึ่งกลุ่มคนที่เป็นลักษณะของมิจฉาชีพเกี่ยวกับการหลอกให้สร้างบ้านเนี่ยมันก็มีเยอะนะฮะถ้าเป็นทั้งแพ่งทั้งอาญานะฮะถ้าหากกรณีผมบอกให้เป็น2เคสในกรณีที่เป็นคดีแพ่งเนี่ยก็คือจะลักษณะของการมีการจ่ายเงินไปค่อนข้างจะใกล้เคียงกับปริมาณงานนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นคดีแพ่งนะครับก็สามารถไปใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องเป็นคดีผู้บริโภคได้ซึ่งผู้บริโภคก็อย่างคุณแก้วเนี่ยก็สามารถไปยื่นฟ้องต่อศาลได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าดำเนินศาลได้เลยนะครับนะอันนี้เป็นคดีแพ่งนะครับแต่เขาเรียกเป็นคดีผู้บริโภคนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับมุมมองในเรื่องของคดีอาญาเนี่ยต้องไปพิจารณาว่าเมื่อเขาได้รับเงินไปแล้วเนี่ยพวกนี้จะรู้กฎหมายพอสมควรนะครับก็จะทำให้ลักษณะมันเหมือนว่ามันมีการก่อสร้างบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเทียบกับเงินที่เอาไปแล้วอย่างเช่นค่ามัดจำหรือค่าเก็บเงินล่วงหน้าไปเนี่ยเอาไปสัก1,000,000แต่ทำงานแค่10,000อย่างเงี้ยนะครับเอาต้นเอาเสาเข็มไปต่อให้สักให้ดูต่างหน้าสักต้น2ต้นแค่นั้นแต่เก็บเงินไปเป็นล้านอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็จะเข้าข่ายคดีของการฉ้อโกงครับค่ะพี่แก้วอยากจะปรึกษาอะไรเพิ่มเติมมาภายใน3 เดือนนะครับนะแล้วแบบนี้ผ่านมาคืออย่างนี้นะคะค่ะคือที่เขาเอาเงินไปเนี่ยที่เฉพาะที่เขาบอกเราว่าเอาไปซื้อโครงหลังคาเนี่ยคือหลังคาทำเนี่ยมันมากตั้งรวมแล้วมันตั้ง400,000 กว่าบาทนะคะครับแต่ว่าได้ขอมาไหมล่ะครับโครงเหล็กได้มาไหมล่ะครับได้เหล็กได้อะไรมาหรือเปล่าครับได้เหล็กมาวางไว้ที่หน้างานไหมได้กระเบื้องมาไว้ที่หน้างานไหมนะครับหรือว่าไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีเหล็กไม่มีกระเบื้องไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่ตัวผนังส่วนที่เบิกไปซื้อหลังคาที่ไม่มีอะไรมาเลยค่ะแต่จะมีส่วนที่80,000เนี่ยที่บอกว่าเอาไปก่อเนี่ยมีค่ะมีมาก่อค่ะแต่ว่าดูแล้วซื้อไม่ถึง50,000นะคะที่ไปดูแล้วครับอันนี้ก็จะเข้าสุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้ค่อนข้างจะใกล้อันนี้ค่อนข้างถ้าในมุมมองของทนายความนะครับก็จะเป็นมีค่อนข้างจะใกล้เคียงไปสู่เรื่องของการฉ้อโกงต้องแจ้งความไว้ภายใน3 เดือนแล้วแต่รู้เรื่องรู้ตัวนะครับนะอย่างเช่นรับเงินไปของพี่บอกว่าเป็น600,000แล้วแต่ว่าหน้างานเนี่ยยังไม่ทำเลยใช่ไหมครับกี่เดือนแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ประมาณจะปี2 ปีแล้วงานออกมาเนี่ยรับเงินไป600,000แล้วนี่เขาทำอะไรไปบ้างครับ600,000เนี่ยเขาก็อย่างที่บอกว่าก่อไปอย่างเดียวค่ะก่อผนังไม่เสร็จค่ะก่อไม่เสร็จค่ะเทปูนหรือยังไงครับทำคานพื้นก่อเสาอย่างนี้ค่ะพี่ทนายอย่างนี้ค่ะพี่ทนายหมายถึงว่าโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันจะมีโครงสร้างต่างๆนี่เขาไม่ได้เป็นคนจะเป็นผู้รับเหมาคนแรกที่ทำไว้ค่ะคนนี้มารับต่อที่สองค่ะอ๋อครับอันนี้ก็จากผู้รับเหมารายแรกก็มีแนวโน้มนะมีแนวโน้มที่จะเป็นลักษณะของการฉ้อโกงนะครับนะอันนี้ต้องถามอีกนิดนึงจริงๆอ่ะกรณีเรารู้จักเขาจากไหนครับจากใน Facebook หรือเปล่ามันจะมีกรณีที่มีการประกาศทาง Facebook รู้จักกับคืออย่างงี้เขาเคยทำงานแล้วทีนี้มีหลานค่ะหลานที่เป็นญาติกันเนี่ยทำอยู่กับเคยอยู่กับร่วมงานอยู่กับเขาค่ะ
ล้วเขาก็บอกว่าพอดีหลานมารื้อบ้านไม้ให้หลานบอกว่านะจะปลูกบ้านเหรอหนูมีผู้รับเหมาคนนี้นะหนูเคยร่วมงานกับเขาเขาให้เบอร์โทรมาพอเราโทรไปเขาก็มาเลยค่ะอ๋อครับครับครับก็อย่างนี้ก็ก้ามกึ่งนะก้ามกึ่งที่จะเป็นคดีแพ่งแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคดีประเภทอย่างนี้เป็นคดีแพ่งนะครับที่เกี่ยวกับการขอแบบกับผู้บริโภคและเป็นลักษณะของสัญญาจ้างทำของการสัญญาจ้างทำของนะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าไม่ได้ทำสัญญาไปแล้วก็กลัวจะฟ้องไม่ได้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าการจ้างทำของประเภทนี้ไม่มีสัญญาผูกมัดไม่มีสัญญาเป็นหนังสือก็สามารถฟ้องได้ก็สามารถนำสืบได้อย่างเช่นพี่แก้วบอกว่าพี่แก้วมีหลักฐานในการโอนเงินใช่ไหมครับแล้วก็มีพยานรู้เห็นว่าเนี่ยได้จ้างนายกอไก่เนี่ยจริงนะครับอันนี้ก็สามารถฟ้องร้องได้ของพี่แก้วสามารถไปยื่นฟ้องต่อศาลได้เลยนะครับนะเป็นคดีผู้บริโภคยื่นฟ้องต่อศาลโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่ามีพื้นที่ต้องรู้พี่แก้วอยู่พื้นที่ไหนนะทางเราจะมีทนายจะดีอยู่นะครับในพื้นที่ของพี่แก้วหรือเปล่าสมุทรสงครามพื้นที่ที่เกิดเรื่องสมุทรสงครามค่ะอ๋อสมุทรสงครามใช่ไหมสมุทรสงครามก็อยู่ในสมุทรสงครามค่ะพื้นที่ภาคกลางก็สามารถที่จะเรามีทนายจะดีอยู่ในกลุ่มถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นหลังไมค์เราอาจจะส่งทนายเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับในทางคดีได้นะครับซึ่งก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพราะมันเป็นคดีผู้บริโภคซึ่งเราสามารถน้ำได้นะครับผมค่ะดีเลยทีนี้เพราะว่ารอตำรวจปคบตอนนี้ยังไม่คืบหน้าเหมือนกันใช่ไหมคะคุณแก้วค่อนข้างจะตั้งใจเพราะว่าส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้นะจะค่อนข้างรู้กฎหมายและจะทำให้เป็นคดีแพ่งนะครับส่วนอันนี้จริงๆข้อได้จริงเนี่ยเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยให้พี่แก้วเนี่ยค่ะพี่แก้วเชิญค่ะจะมาทำเล็กๆน้อยๆเพื่อมันเป็นคดีแพ่งว่าได้ทำแล้วไงฮะแต่ถ้าไม่ทำเลยเนี่ยเราเงินไปที่เข้าไปเข้าโกงแน่นอนเนี่ยพอเราโทรไปเนี่ยคำแรกที่เขาพูดว่าที่มีเงิน 500,000 มั้ยถ้ามีเดี๋ยวผมเข้าไปทําให้เลยซึ่งมารู้ทีหลังว่าไอ้ที่เขาถาม 500,000 คือเขาติดเงินศรีสวัสดิ์อยู่ค่ะเขามีคดีฟ้องร้องกับศรีสวัสดิ์อยู่ค่ะเขาน่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปพฤติกรรมแบบนี้คดีตรงนี้แล้วเขายังมาถามเราเลยว่าเนี่ยมักจะใช้เงินวนจะมีเรื่องต้องการใช้เงินแล้วเขายังมาบอกเราเลยว่าที่เจ้าแรกที่จะฟ้องมั้ยผมมีทนายผมเอาทนายผมให้ที่ฟ้องโดยที่ผมไม่คิดเงินนะอะไรเงี้ยเขาพูดแสดงว่าเขามีทนายประจำตัวเขาอยู่ดูแล้วเขาพูดอย่างนี้มาครับตอนนี้คนเหล่านี้มากส่วนใหญ่ก็จะรู้กฎหมายพอสมควรแล้วก็จะพยายามบ่ายเบี่ยงว่าเป็นคดีแพ่งอะไรเงี้ยจริงๆแล้วนะต้องดูในเจตนานะครับว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะทำให้เราจริงหรือเปล่าแล้วก็มีพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยไปทำกับบุคคลอื่นหรือไม่ถ้าอย่างนี้คงต้องฝากสื่อมวลชนนะครับช่วยเสนอไปว่ามีกรณีอย่างเงี้ยมีบุคคลรายเงี้ยในกอไก่ในเอเนี่ยนะครับนะมีพฤติกรรมเหล่านี้ทำกับพวกท่านอยู่หรือไม่แล้วสามารถรวมกลุ่มได้มันก็จะกลายเป็นการช่อโกงประชาชนได้นะครับก็จะเป็นคดีอาญามีหลายๆคดีที่พฤติกรรมเหล่านี้เอาเงินของเราเพื่อไปโปะอีกที่นึงเอาเงินอีกที่นึงไปโปะอีกที่นึงและสุดท้ายก็ไม่สามารถทำได้อันนี้ก็จะเข้าข่ายในการช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนได้นะครับผมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยพี่แก้เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ในทางแพ่งได้ 100% เลยครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องให้ทางทนายใจดีช่วยเหลือนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดต่อหลังไมค์กันอีกทีนึงเนาะได้ครับติดต่อให้เบอร์โทรได้เลยเบอร์โทรผมได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะประสานงานทนายที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางนะครับแล้วให้พี่แก้ติดต่อแล้วก็เราจะดำเนินการให้นะครับนะนะครับแล้วก็จะได้สอบข้อได้จริงให้ละเอียดนิดนึงว่ามันเข้าข่ายคดีอาญาไหมถ้าหากมันเป็นคดีอาญาเราก็จะดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลได้แล้วต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนหรือไม่ก็ต้องฟ้องศาลภายใน3เดือนนับแต่นี้ยกตัวครับมีน้องที่เขาอยู่เชียงรายเอาสำนวนให้เขาดูค่ะเขาบอกว่ามันเข้าข่ายคดีอาญานะคะเพราะว่าเขาดูให้แล้วเพราะว่ามันน่าจะอาญาแต่ทีนี้ด้วยความที่มันไกลเขาไม่สามารถมาทำให้ได้เขาบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายเดินทางไกลอะไรเงี้ยค่ะก็เคยดูให้ค่ะสามารถทำได้ครับเดี๋ยวเรามีทนายที่อยู่ในพื้นที่ให้อยู่แล้วในพื้นที่ภาคกลางเรามีทนายอยู่หลายคนนะครับก็จะสามารถช่วยให้ได้สมุทรสงครามใช่ไหมฮะอยู่สมุทรสงครามใช่ไหมฮะอยู่สมุทรสงครามค่ะครับครับเรามีผมมีทีมงานทนายใจดีอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเลยนะครับน่าจะช่วยเหลือได้ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของคดีผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเพียงแต่เราแนะนำให้พี่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวขอรวบรวมรายละเอียดแล้วก็ให้พี่แก้วโทรเข้ามาในส่วนตัวก็แล้วกันนะครับได้ค่ะเดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวให้เบอร์กับทางทนายเพราะว่าตอนนี้เอาตรงๆพี่จ่ายค่าธนาคารเงินก็ไม่มีกันแล้วค่ะตอนเนี้ย
พราะว่าไปกู้เข้าใจครับเข้าใจครับไปกู้มาเพื่อสร้างบ้านด้วยนะคะเอาอันนี้ผมทำตามคำถามสุดท้ายจากพี่แก้วเนาะว่าพี่แก้วจ่ายเงินไป600,000แล้วเนี่ยพี่แก้วประเมินดีสิครับว่าหน้างานตอนนี้เขาทำไปแล้วถ้าเกิดว่าคนอื่นทำเนี่ยพี่แก้วลองให้ช่างคนอื่นลองประเมินดีสิครับว่าเขาเก็บเงินไป600,000กับสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้มันเป็นเงินกี่บาทนะครับถ้าน้อยกว่า 5% หรือ 10% เนี่ยเข้าขายช่อโกงละนะครับเขาเรียกว่าทำแก้ผ้าเอาหน้ารอดเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เป็นแพ่งแล้วแอบหลอกเอาเงินเราอันนี้เข้าขายช่อโกงช่อโกงแล้วครับลองประเมินดูอันนี้ผมมองไม่เห็นภาพไงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปไทย PBS พี่เอารูปภาพไปให้ดูดีกว่าค่ะได้ค่ะเพราะว่าณตอนนี้ถามว่าบ้านมันเสร็จไหมมันเสร็จแบบไม่สมบูรณ์ค่ะที่ทำให้มันเสร็จเพื่อที่จะได้เข้าอยู่ค่ะแต่ว่าลองมาประเมินไม่ใช่เต็มลงผมในฐานะที่เป็นวิศวกรอยู่แล้วทุกคนนะครับผมก็สามารถประเมินราคาได้นะครับผมก็จะใช้วิชาชีพทนายความด้วยแล้วก็วิชาชีพของวิศวกรด้วยผมก็สามารถที่จะประเมินได้ว่าถ้าผมเห็นภาพบ้านของพี่แก้วนะครับว่าที่พี่แก้วจ่ายไป600,000เนี่ยแล้วที่ช่างคนทำเนี่ยมันถึง5% 10%หรือไม่อ่ะนะผมก็จะประเมินได้แล้วก็จะอาจจะบอกได้ว่ามันเป็นคดีลักษณะของการเจตนาหลอกลวงหรือไม่นะครับค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวส่งหลักฐานไปให้จะได้ดูกันเนาะได้ค่ะคุณแก้วเดี๋ยวยังไงส่งหลังไมค์กันนะพรุ่งนี้อาจจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมวันนี้ขอบคุณคุณแก้วมากนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณทนายชัชวาลบำรุงวงศ์ด้วยนะคะทนายความจากกลุ่มทนายใจดีด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะก็เป็นเสียงสะท้อนของผู้เสียหายนะที่ร้อนอกร้อนใจเพราะว่าเงิน600,000เนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวเกือบจะ1,000,000แล้วแต่ว่าก็ต้องไปหาเงินนะคะมาสร้างบ้านให้แล้วเสร็จนะคะไม่งั้นก็ต้องคาราคาซังอยู่แบบนั้นมัวแต่จะตามหาผู้รับเหมาคนนี้อยู่ไหนของโลกก็ไม่รู้นะคะตอนนี้อยากให้มารับผิดชอบจังเลยนะคะเรื่องนี้ก็ต้องเช็คให้ดีๆแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นใครจะชักนำมาแนะนำมานะคะลูกหลานเหลนหลนญาติพี่น้องแต่ก็ต้องดูล่ะค่ะว่าเขามีหลักฐานมีผลงานมากน้อยแค่ไหนแต่มันก็ยังไม่การันตีเห็นไหมคะผู้รับเหมาคนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของทางการเงินอาจจะมาหลอกเราเอาเงินไปหมุนไปใช้หนี้อีกแต่มันก็ไม่ควรทำใช่ไหมคะมีข้อกฎหมายทั้งแพ่งแล้วก็อาญาด้วยก็ยังไงฝากทนายใจดีช่วยเหลือด้วยนะคะเอาละค่ะเรื่องที่2กันหน่อยมาสรุปผลงานข่าวเด่นประจำปี66ค่ะก็จะเป็นเรื่องของภัยคุกคามทางไซเบอร์คอลเซ็นเตอร์แล้วก็สแกมเมอร์เรื่องนี้ดิฉันได้ทำข้อมูลนะคะก็พบว่าสถิติการแจ้งความออนไลน์ใน1ปี8เดือนหลังจากมีการเปิดรับแจ้งความออนไลน์ทาง www.thaipoliceonline.com เนี่ยคดีทางออนไลน์ตอนนี้ก็คือประมาณ 383,000 กว่าคดีมูลค่าความเสียหายก็อยู่ที่ประมาณ 51,000 ล้านบาทภัยออนไลน์14ประเภทพบว่าการหลอกลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าแพลตฟอร์มปลอมมีมูลค่าสูงที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังสูงถึง 16,000 กว่าล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงมากๆแต่ถ้าเป็นภัยที่มีผู้เสียหายจำนวนมากก็จะเป็นเรื่องหลอกซื้อสินค้าทางออนไลน์นั่นเองตอนนี้มาดูข้อมูลเรื่องของการลงทุนค่ะช่วงท้ายๆปีนะคะก็จะพบว่ามีผู้เสียหายที่ไปถูกหลอกทางออนไลน์ก็จะเจอโฆษณาทาง Facebook นะคะยิงแอดโฆษณามาแล้วก็แอบอ้างนักลงทุนนักเล่นหุ้นที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนี่แหละค่ะอ้างว่ามีกำไรดีทีนี้พอเราหลงกลสนใจอยากจะลงทุนบ้างนะคะก็มีการทักแอดไลน์แชท Facebook กันไปนะคะจนกระทั่งไปแอดไลน์กันไปเจอหน้าม้าหลากหลายแล้วก็มีการหลอกให้ลงทุนหุ้นนะคะซึ่งอ้างว่าเป็นหุ้นของทางฮ่องกงเป็นเงินดอลลาร์เป็นเงินสกุลเงินต่างประเทศนะคะตัวเลขที่เราเห็นในแพลตฟอร์มเนี่ยคือมันจะมีอาจารย์นะคะมาสอนให้เทรดนะคะชื่อแพลตฟอร์มที่บอกนะคะเดี๋ยวบอกว่าต้องเตือนกันหน่อยแพลตฟอร์มที่ชื่อนี้นะคะที่หลอกลวงนี่ก็คือว่าชื่อว่า Trade Station Plus แล้วก็อีกอันหนึ่งชื่อว่า Westmore ถูกสร้างขึ้นนะคะบนโลกออนไลน์แล้วก็ยิงแอดโฆษณาเป็นระยะตอนนี้ต้องให้ตำรวจไซเบอร์ระงับยับยั้งไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่ากลุ่มผู้เสียหายตอนนี้รวมตัวกันประมาณสัก60คนความเสียหายประมาณสัก60กว่าล้านบาทแล้วนะคะเรื่องนี้นะคะมีผู้เสียหายเนี่ยเสียเงินไปหลักแสนมากที่สุดถึง5ล้านบาทโอ้โหเรื่องนี้5ล้านบาทมีคุณ
้าคนหนึ่งที่เป็นวัยเกษียณนะคะมีเงินเก็บอยู่4ล้านแต่ก็เป็นนักลงทุนเล่นหุ้นอยู่เป็นประจำเหมือนกันนะแต่ไม่รู้อีท่าไหนไปหลงเชื่อแพลตฟอร์มที่ยิงโฆษณามาทีนี้ก็ให้หลานนี่ล่ะช่วยทำข้อมูลแอดไลน์ทำตามปรากฏว่ากดลิงก์เข้าไปค่ะก็ไปเจอกลุ่มมิจฉาชีพที่เป็นขบวนการนะคะเป็นภัยคุกคามโดยสแกมเมอร์นี่แหละที่สร้างโปรแกรมขึ้นมาคุณป้าท่านนี้นะนอกจากจะเสียเงิน4ล้านในครั้งแรกแล้วนะปรากฏว่าเงินผลกำไรมันโชว์บนแพลตฟอร์ม17ล้านบาททางกลุ่มมิจฉาชีพบอกว่าถ้าจะถอนเงิน17ล้านเนี่ยนะคะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าภาษีล้านกว่าบาทก็ไปหายิบยืมมาค่ะเพราะว่าเงิน17ล้านอยู่ข้างหน้าแล้วว่าอย่างนั้นก็ไปหายืมมาอีกปรากฏว่าเป็นหนี้อีกล้านกว่าบาทรวมๆแล้วผู้เสียหายท่านนี้สูญเงินไป5ล้านกว่าบาทโอ้โหโปรเจกต์การลงทุนเขามีการชักชวนด้วยนะเล่นมาเนี่ยไม่ใช่แค่วัน2วันนะเล่นเป็นเดือน2เดือนกว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกนี่คือผ่านไป2เดือนละผู้เสียหายแต่ละคนก็โอ้โหแทบจะหมดตัวนะคะหงายหลังกันเลยทีเดียวรวมๆความเสียหายเรื่องหุ้นฮ่องกงที่แอบอ้างและเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเนี่ย60กว่าล้านว่าอย่างนั้นเพราะว่ามีกลุ่มก่อนหน้านี้ไปร้องที่กองปราบแต่ตอนนี้ก็โอนคดีมาที่ตำรวจไซเบอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องนี้ค่ะดิฉันได้สัมภาษณ์ทางพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ก็บอกว่าเรื่องนี้อยากจะเร่งรัดหาตัวผู้ก่อเหตุให้ผู้เสียหายอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้แต่ว่าถ้าบอกเรื่องอุปสรรคมันมีอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของการโอนเงินไปตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่กันยายนแล้วนะปี66โอนเงินไปแต่เส้นทางการเงินนะคะไปหลายทอดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่านอกจากผู้เสียหายกลุ่มนี้แล้วเนี่ยคือต้องสืบผู้เสียหายท่านอื่นๆด้วยว่าเอ๊ะบัญชีไหนบัญชีม้าคนใดที่มันตรงกันบ้างก็จะมาดูความเชื่อมโยงแล้วก็จะแกะรอยผู้ต้องหาเหล่านี้ไปนะคะผู้บังคับการสอท.1บอกว่าการหลอกลวงลงทุนทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็น1ใน14ประเภทของคดีออนไลน์ที่สร้างความเสียหายสูงที่สุดนะคะเป็นไวชัวสแกมสร้างแพลตฟอร์มปลอมของหุ้นฮ่องกงมาลวงลงทุนจากนั้นเนี่ยผู้ก่อเหตุมักจะส่งลิงก์มาให้โหลดโดยไม่ผ่าน App Store หรือ Play Store ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายมากๆถ้าเกิดไม่ผ่าน App Store หรือ Play Store นะคะแล้วก็ให้โอนเงินไปยังบัญชีม้าแนวทางการดำเนินการเรื่องนี้นะคะก็ได้มอบหมายให้ทีมสืบสวนแล้วก็ทีมวิเคราะห์ข่าวแล้วก็เครื่องมือพิเศษกำลังเร่งสืบสวนเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ต้องขยายผลไปถึงผู้ก่อเหตุให้ได้ถ้าเกิดบอกว่าตำแหน่งของคนร้ายเนี่ยแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ที่ไหนหรือคนร้ายที่เป็นคนกระทำการแบบนี้เนี่ยส่วนมากนะคะจากที่ถามตำรวจไซเบอร์มาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่กัมพูชาบ้างอยู่ที่ลาวบ้างอยู่ที่เมียนมาบ้างนะคะนี่ก็คือข้อมูลของตำรวจไซเบอร์ที่ตอนนี้กำลังทำงานกันอย่างหนักว่างั้นนะคะตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจหลายๆฝ่ายรวมถึงผู้เสียหายตอนนี้ก็ถามว่าสบายดีไหมสวัสดีปีใหม่ค่ะเคยโทรไปหาเหมือนกันคุณป้าก็ยังคงก็จะว่าสบายดีไหมล่ะนะคะก็ไม่สบายใจอะค่ะเสียหายไป5ล้านบาทในช่วงที่ผ่านมานะคะคดีออนไลน์เกี่ยวกับการหลอกติดตั้งแอปดูดเงินนี่ก็มาที่1เหมือนกันนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้กับประชาชนหลากหลายอาชีพนะคะเท่าที่ทำข่าวมาก็จะมีผู้ประกาศข่าวช่องนึงนะคะที่ออกมาเตือนภัยสูญเงินไปหลักล้านตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินคืนนะเพียงแต่ว่าอาจจับบัญชีม้าได้บางคนแล้วก็ยังมีตำรวจนะคะที่เป็นข้าราชการวัยเกษียณรวมถึงพนักงานบริษัทแล้วก็พ่อค้าออนไลน์ด้วยนะอันนี้ถูกแอปปลอมของกรมที่ดินรวมถึงมีของกระทรวงพาณิชย์ด้วยที่อ้างว่าจะมีการคืนเงินภาษีให้ต่างๆนานาส่งลิงก์มาให้แล้วทำให้คอนโทรลโทรศัพท์ทางไกลก็มีการเข้าถึงข้อมูลโมบายแบงกิ้งนะคะแล้วก็หลอกให้เราสแกนหน้าด้วยอันนี้ก็คือว่าเป็นการปลดล็อกเลยนะให้เข้าถึงบัญชีเราเลยแล้วก็โอนเงินออกไปค่ะคุณผู้ฟังโอ้เรื่องนี้ก็ติดอันดับเหมือนกันในช่วงปีที่ผ่านมาแอปดูดเงินตอนนี้ตำรวจมีการสืบสวนนะคะมีการจับกลุ่มแก๊งเหล่านี้ซึ่งอยู่ตามแนวชายแดนล่าสุดนะคะตำรวจไซเบอร์เนี่ยไปจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดส่วนใหญ่เป็นบัญชีม้านะคะ13คนมีคนไทย12คนแล้วก็ชาวกัมพูชา1คนก
ัมพูชา1คนเนี่ยทำหน้าที่กดเงินสดเตรียมนำส่งข้ามชายแดนค่ะส่วนพื้นที่ที่ทำการกดเงินในครั้งนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ตำรวจก็มีการยึดของกลางเป็นเงินสด 100,000 บาทแล้วก็ยึดบัตร ATM รวมทั้งอายัดเงินในบัญชีที่กระทำความผิดได้ประมาณ5ล้านบาทส่วนการตรวจสอบเงินหมุนเวียนในบัญชีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังฟังให้ดีมีถึงประมาณ670ล้านบาทโอ้ยแล้วจะยึดมาให้ผู้เสียหายได้หรือเปล่าอันนี้ยังลุ้นอยู่นะคะผู้เสียหายที่ถูกดูดเงินจริงๆมีภาคเหนือด้วยนะที่เคยไปทำข่าวที่อุตรดิตถ์อันนี้หลักแสนนะคะก็มีความหวังไหมก็ยังไลน์มาหาอยู่ค่ะว่าจะได้เงินคืนไหมจะได้เงินคืนไหมนะคะตอบไม่ได้เลยจริงๆส่วนเรื่องของพลตำรวจโททัชชัยปิตานีระบุตรนะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเรียกสั้นๆว่าสปอสตรดูแลงานด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าสภาพปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานค่ะที่มาร่วมมือกันถ้าเกิดไม่เกิดความร่วมมือกันตอนนี้ไม่สามารถปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการตั้งศูนย์ AOC 1441ขึ้นมาแล้วก็น่าจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เพราะว่าจะมีการแจ้งแล้วก็อายัดบัญชีได้ทันทีว่าอย่างนั้นนะเรื่องนี้ต้องเตือนภัยกันมากๆเลยต้องไม่หลงเชื่อคนที่เป็นบุคคลแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นแอปหาคู่อันนี้มีประจำล่าสุดเดี๋ยวเราทำข่าวกันเตือนภัยเรื่องนี้เรื่องแอปหาคู่แล้วมาชวนลงทุนไม่มีอยู่จริงค่ะคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะเงินตราต่างประเทศอย่าลงทุนเลยนะคะมีหลายคนมีสาวๆหลายคนโดนหลอกแล้วก็เดี๋ยวเรานำมาเตือนภัยกันนะคะเรื่องนี้เอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกันต่อเลยค่ะกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องดื่มน้ำก่อนหรือระหว่างมื้ออาหารไม่ดีจริงหรือไปติดตามค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มน้ำก่อนหรือระหว่างมื้ออาหารไม่ดีจริงหรือสมัยตอนที่ดิฉันเป็นเด็กเนี่ยนะคะเวลากินข้าวเนี่ยปู่ย่าตายายก็มักจะสอนอยู่เสมอว่าอย่าดื่มน้ำก่อนกินข้าวนะเดี๋ยวมันจะกินข้าวได้น้อยคือเขาคงกลัวว่าเราจะกินข้าวได้น้อยแล้วจะทำให้เราไม่โตนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังคะมันมีข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของการดื่มน้ำก่อนหรือว่าระหว่างมื้ออาหารบอกว่าการดื่มน้ำก่อนหรือระหว่างมื้ออาหารเนี่ยจะทำให้น้ำย่อยเจือจางและส่งผลต่อการย่อยอาหารให้เกิดปัญหาหลายอย่างเรื่องนี้จริงหรือไม่มีข้อมูลงานวิจัยอะไรต้องไปถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะสมัยเด็กเนี่ยดิฉันปู่ย่าตายายมักจะสอนว่าอย่าดื่มน้ำก่อนกินข้าวนะเพราะว่าจะทำให้กินข้าวได้น้อยกลัวว่าเราจะตัวเล็กไม่โตนะคะอาจารย์แต่ข้อมูลที่เขาบอกว่าอย่าดื่มน้ำก่อนหรือระหว่างมื้ออาหารมันจะส่งผลเสียกับระบบย่อยอาหารนี่มันเรื่องนี้มันจริงหรือไม่คะอาจารย์ถ้าเราดูตามที่เขาพยายามให้เหตุผลนะมันก็น่าจะจริงนะว่าเพราะว่าในกระเพาะเราเนี่ยตอนที่เราเริ่มหิวนะน้ำย่อยจะเริ่มออกค่ะน้ำย่อยนี่ออกมาก็จะมีปริมาณหนึ่งที่ร่างกายเราเนี่ยจะกำหนดเองแหละมันจะมีทั้งน้ำย่อยแล้วก็มีน้ำกรดเหตุที่เราต้องมีน้ำกรดก็เพราะว่าน้ำย่อยที่กระเพาะเราหลั่งออกมาเนี่ยมันจะยังไม่ทำงานจนกว่าจะมีน้ำกรดออกมากระตุ้นมันให้มันมีสภาวะที่เหมาะสมพอเขาบอกว่าถ้าเราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยน้ำกรดก็เจือจางเพราะฉะนั้นการกระตุ้นให้น้ำย่อยทำงานก็คงจะไม่ดีเหมือนเดิมนะฮะอันเนี้ยก็เลยมาดูว่ามีงานวิจัยไหมปรากฏว่ามีงานวิจัยที่เขาบอกว่าน้ำหนึ่งแก้วเพิ่มค่า pH ในกระเพาะอาหารของอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Digestive Diseases and Science ปี2008ผมสรุปก่อนว่างานวิจัยเนี่ยเขาวัดค่า pH pH คืออะไร pH คือปริมาณของกรดที่มีอยู่ในสารละลายเช่นในกระเพาะอาหารเราเนี่ยช่วงที่จะย่อยอาหารหรือกินข้าวเนี่ยที่เรารู้สึกหิวเนี่ยความเป็นกรดจะต่ำความเป็นกรดต่ำเนี่ยแสดงว่ามีน้ำกรดเยอะเพราะว่าถ้า
ความเป็นกรดมันสูงขึ้นไปเป็นตัวเลขที่สูงเช่น10-14อย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นด่างความเป็นกรดถ้าเป็น1เนี่ยก็คือมีน้ำกรดเยอะถ้าเราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็ควรที่จะทำให้ pH เนี่ยเปลี่ยนจาก1ไปเป็น2ไป3เป็น4เพราะว่าตัวน้ำมันเพิ่มปริมาณมากขึ้นปรากฏว่าผลการศึกษาของเขาเนี่ยเขาพบว่าเขาใช้คน12คนนะให้ดื่มน้ำ200มิลลิลิตรค่า pH ความเป็นกรดของเขาเนี่ยมันลดน้อยลงเลยมันขึ้นจาก1ไปเป็น4ภายใน1นาทีค่ะแต่หลังจากนั้นอีก3นาทีมันลดกลับมาอยู่ที่เดิมอันนี้คือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าร่างกายเราเนี่ยปรับตัวเองคือเราจะรู้สึกว่าเราจะมีการวัดความเป็นกรดในกระเพาะด้วยเซลล์ของเราแหละนะมันวัดพอมันรู้ว่าปริมาณกรดมีน้อยลงจะรีบหลั่งน้ำกรดออกมาเพื่อให้มันเท่าเดิมค่ะดังนั้นการดื่มน้ำก่อนกินอาหารไม่ได้ทำให้ระบบการย่อยเปลี่ยนไปค่ะก็สรุปว่าข่าวที่เขาแชร์กันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ถูกต้องนะร่างกายเราปรับตัวเองได้ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเนี่ยน้ำสำคัญยังไงต่อร่างกายคะน้ำนี่เป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกอวัยวะของร่างกายเราเลยนะมีบทความหนึ่งในวารสาร Journal of Biological Chemistry ปี1945องค์ประกอบทางเคมีของร่างกายมนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่และผลกระทบต่อชีวเคมีของการเจริญเติบโตเขาบอกเลยว่าสมองและหัวใจเนี่ยประกอบด้วยน้ำ 73% ปอดมีน้ำ 83% ผิวหนังมีน้ำ 64% กล้ามเนื้อและไตมี 79% กระดูกซึ่งกระดูกไม่น่าจะมีน้ำนะก็ยังมีน้ำอีก 31% แสดงว่าอะไรแสดงว่าน้ำนี่แทรกไปอยู่ในทุกอวัยวะของเราเลยดังนั้นถ้าเราขาดน้ำเมื่อไหร่อวัยวะเรามีปัญหาค่ะซึ่งโดยปกติแล้วคนเราต้องจิบน้ำอยู่ทั้งวันเมื่อก่อนเนี่ยเคยได้ยินข้อมูลว่าควรจะดื่มน้ำวันละ8แก้วใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งมันพอไหมสำหรับแต่ละคนคงจะพอนะปัญหาอยู่อย่างนี้แก้วใหญ่แค่ไหนแก้วไทยแก้วฝรั่งเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้จำตามตรงนี้แล้วล่ะผมใช้วิธีว่าพยายามจิบทุกครึ่งชั่วโมงให้ไม่กระหายคือพยายามทำให้เราไม่รู้สึกกระหายน้ำถ้าเรากระหายน้ำเมื่อไหร่แสดงว่าเรามีปัญหาแล้วนะรวมๆแล้วมันก็ควรจะประมาณ8-10ถึงอาจจะมากถึง12แก้วก็แล้วแต่ว่าแต่ละวันมันร้อนไม่ร้อนถ้าเหงื่อออกเยอะก็ต้องกินเยอะนะคือถ้าไปจำกัดว่า8-10แก้วแล้วถ้ากลัวว่ากินดื่มน้ำเกินเป็นปัญหาเนี่ยอันนั้นลำบากนิดนึงต้องเปลี่ยนความรู้สึกหรือความเข้าใจว่าพยายามจิบอย่าให้ขาดน้ำโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนสูงอายุเนี่ยมักจะมีปัญหาขาดน้ำค่ะซึ่งเราจะกินน้ำเหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่าอยากให้กระหายแต่ว่าโดยพฤติกรรมปกติของพวกเราเนี่ยนะคะคือมักจะดื่มน้ำหลังกินอาหารแล้วก็ดื่มน้ำตอนที่ไปออกกำลังกายเสียเหงื่อมากบางคนวิถีชีวิตก็ไม่เหมือนกันอาจจะดื่มน้ำได้ตลอดทั้งวันแต่บางคนก็ดื่มได้ตามมื้ออาหารอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์น้ำมันส่งผลกับอาหารที่เรากินเข้าไปยังไงบ้างคะอาจารย์คือเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยต้องมีการย่อยกระบวนการย่อยอาหารเช่นคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคสหรือโปรตีนให้กลายเป็นกรดอะมิโนหรือไขมันให้กลายเป็นกรดไขมันเนี่ยทุกกระบวนการจะมีน้ำเข้าไปเกี่ยวข้องเราเรียกว่าไฮโดรไลซิสเพราะฉะนั้นเนี่ยการขาดน้ำเนี่ยจะทำให้กระบวนการย่อยอาหารเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์แหละนะฮะอาจจะทำได้แหละแต่ไม่สมบูรณ์เราก็จะต้องมีการดึงน้ำจากส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยออกมาซึ่งไม่ดีนะฮะอย่างที่บอกแล้วว่าตามอวัยวะต่างๆเนี่ยจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นควรจะให้อยู่ในปริมาณที่เป็นปกติคือเวลาเราหิวมากๆค่ะอาจารย์มันก็จะมีน้ำย่อยออกมาในกระเพาะอาหารของเราใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าควรจะดื่มน้ำก่อนที่จะกินข้าวแต่ทำไมถึงมีการแชร์ว่าไม่ควรจะดื่มน้ำก่อนจะกินข้าวเพราะว่าจะทำให้ระบบน้ำย่อยเจือจางแล้วก็เสียไปคะอาจารย์เขาเข้าใจผิดไงอย่างที่ผมอธิบายตอนแรกแล้วว่าถึงมันจะเปลี่ยนไปก็แค่ 3-4 นาทีมันก็จะกลับมาที่เก่าค่ะซึ่งพอกลับมาที่เก่าแล้วเนี่ยกระบวนการย่อยอาหารก็ดำเนินไปถ้าเราได้กินข้าวมันก็ต้องย่อยในกระเพาะอาหารในกระเพาะอาหารเนี่ยเราย่อยเฉพาะโปรตีนนะแป้งกับไขมันเนี่ยไม่ย่อยมันจะลงไปที่ลำไส้เล็กแต่ในกระเพาะอาหารเนี่ยโปรตีนที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยจะถูกย่อยให้เล็กลงเพื่อความสะดวกในการย่อยโปรตีนในลำไส้เล็กให้มันสะดวกขึ้นนั่นแหละเป็นเ
็นการย่อยระดับหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นแป้งเนี่ยจะมีการย่อยระดับหนึ่งในปากคือน้ำลายซึ่งก็ไม่มากนักแต่ว่าการที่เราย่อยแป้งในปากเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าอาหารเนี่ยมีความหวานขึ้นไม่เชื่อใครลองเคี้ยวข้าวแล้วอมดูสัก 4-5 นาทีเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าข้าวเนี่ยหวานขึ้นเพราะมันมีน้ำตาลออกมาแล้วดิฉันมีประสบการณ์เรื่องนี้สมัยเด็กๆจำความได้เลยว่าเป็นคนชอบเคี้ยวข้าวเหนียวแล้วอมไว้ในปากแล้วก็นอนตักแม่แล้วก็หลับไปคือแม่ต้องใช้มือควักออกตอนที่เราหลับค่ะอาจารย์เพราะว่ามีความรู้สึกจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยข้าวมันหวานหวานแล้วมันอร่อยค่ะอาจารย์แต่มันจะทำให้ฟันผุใช่เพราะว่าน้ำตาลเนี่ยก็เป็นอาหารของแบคทีเรียนะซึ่งอันนี้ก็คงต้องพยายามคืออย่าให้เด็กทำอย่างนั้น คือทำได้แต่ว่าหลังจากนั้นต้องบ้วนปากที่อาจารย์บอกไว้ว่าดื่มน้ำก่อนกินข้าวในมื้ออาหารไม่ได้ส่งผลต่อระบบน้ำย่อยระบบการย่อยอาหารแต่อย่างใดเรื่องนี้มีงานวิจัยอะไรอย่างอื่นที่จะให้ข้อมูลเสริมอีกไหมคะอาจารย์คือไม่ส่งผลกับการย่อยอาหารแต่ส่งผลกับปริมาณอาหารที่กินเข้าไปมีงานวิจัยหลายชิ้นนะแต่โดยภาพรวมเนี่ยเช่นงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าการดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารช่วยลดปริมาณพลังงานจากมื้ออาหารในผู้สูงอายุแต่ไม่ใช่ในคนหนุ่มสาวบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Obesity ปี2007คือโดยสรุปเนี่ยเขาบอกเลยว่าให้กินอาหารเหมือนกันไม่ว่าจะแก่หรือจะหนุ่มเนี่ยนะปรากฏว่าคนแก่เนี่ยถ้ากินน้ำก่อนนะเขาก็จะกินข้าวน้อยลงกินอาหารน้อยลงถือว่าเป็นพลังงานน้อยลงแต่ถ้าเป็นหนุ่มสาวเนี่ยไม่มีปัญหากินน้ำหรือไม่กินน้ำเขาก็กินเท่าเดิมมันอาจจะเป็นเพราะเป็นวัยด้วยอย่างหนึ่งนะแล้วก็กระเพาะอาหารของเด็กหนุ่มสาวเนี่ยยังยืดได้ดีกว่าคนแก่มั้งคนแก่เนี่ยพอมีน้ำไปแทนที่เนี่ยก็กินได้น้อยลงเพราะว่ากระเพาะอาหารเนี่ยปริมาณถ้าเราจำกัดปริมาตรของกระเพาะอาหารให้น้อยลงเนี่ยเช่นคนที่เป็นโรคอ้วนบางคนเนี่ยหมอเขาจะใช้เป็นลูกโป่งใส่เข้าไปในกระเพาะอาหารเพื่อให้ที่มันน้อยเพื่อลดการกินอาหารดังนั้นเนี่ยผลเนี่ยอาจจะได้ผลดีเฉพาะในคนสูงอายุแต่ว่าก็มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะขัดแย้งนะเป็นเรื่องผลของการดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารต่อการบริโภคพลังงานและความอิ่มในคนหนุ่มสาวที่ไม่เป็นโรคอ้วนตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Nutrition Research ปี2018เขารายงานผลการดื่มน้ำช่วยลดการบริโภคพลังงานและส่งผลต่อความรู้สึกอิ่มในคนหนุ่มสาวที่ไม่เป็นโรคอ้วนอันนี้มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าวิธีการวางงานวิจัยเนี่ยว่าจะวิจัยยังไงเนี่ยอาจจะต่างกันระหว่างงานวิจัยเพราะฉะนั้นผลเลยออกมาค่อนข้างจะดูว่าแย้งกันนะค่ะคืองานวิจัยแรกนั้นบอกว่าคนแก่ที่ดื่มน้ำก่อนกินข้าวแหละที่จะช่วยทำให้ลดการกินข้าวลงไปได้ควบคุมน้ำหนักได้แต่คนหนุ่มสาวไม่มีผลแต่งานวิจัยที่สองก็บอกว่าคนหนุ่มสาวถ้ากินน้ำก่อนกินข้าวก็จะทำให้กินข้าวได้น้อยลงเหมือนกันก็คุมน้ำหนักได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือในบทความเนี่ยเขาไม่อธิบายว่าอาหารเขาคืออะไรอ่ะความจริงบทความที่สองอาหารอาจจะไม่ค่อยอร่อยเหมือนบทความแรกมั้งบทความแรกเนี่ยถ้าอาหารอร่อยเนี่ยกินน้ำก็กินต่อมันมีบทความเรื่องประสิทธิภาพของการดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการลดน้ำหนักในผู้ป่วยโรคอ้วนระดับปฐมภูมิได้หรือไม่คืออันนี้เขามองไปที่คนที่ป่วยเป็นโรคอ้วนคือเริ่มอ้วนเนี่ยนะบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Obesity ปี2015เนี่ยเขาทดสอบว่าการดื่มน้ำล่วงหน้าก่อนมื้ออาหารสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการลดน้ำหนักสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนนี่มองผู้ใหญ่แล้วเขาก็ศึกษาให้กินน้ำ500มิลลิลิตร30นาทีก่อนอาหารมื้อหลักเขามีกลุ่มควบคุมด้วยนะคนที่ไม่ดื่มน้ำแล้วเขาติดตามผล12สัปดาห์พบว่าการดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารหลักเนี่ยทำให้น้ำหนักลดลงได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะซึ่งน่าสนใจนะหลายคนเนี่ยในช่วงที่ยังหนุ่มสาวเนี่ยจะรู้สึกตัวเองว่าไม่อ้วนเลยแต่พอเข้าถึงวัยกลางคนเนี่ยจะรู้สึกว่ากินอะไรก็อร่อยแล้วมันจะกินมากแล้วก็จะเริ่มน้ำหนักเพิ่มดังนั้นเนี่ยถ้าช่วงนี้เริ่มรู้สึกว่าน้ำหนักจะเพิ่มเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีเนี่ยคือดื่มน้ำสัก500มิลลิลิตรก็ประมาณสัก2แก้ว30นาทีก่อนมื้ออาหารก็จะช่วยลดอาหารที่จะกินเข้าไปได้ทำให้ควบคุมน้ำหนักได้งั้นก็แสดงว่าที่ปู่ย่าตายายดิฉันบอกตั้งแต่สมัยเด็กๆว่าไม่ควรจะดื่มน้ำก่อนกินอาหารหรือระหว่างมื้ออาหารมันก็เป็นทฤษฎีที่ถูกต้องไหมฮะอาจารย์ว่าเขากลัวว่าเราจะกินอาหารได้น้อยกลัวเราจะไม่โตซึ่งตอนนั้นเราเป็นเด็กๆอะค่ะอาจารย์มันขึ้นอยู่กับว่าอาหารอร่อยไม่ด้วยนะคืออย่างที่งานวิจัยนึงบอกว่า
ดื่มน้ำในหนุ่มสาวไม่มีปัญหาเลยในขณะอีกงานวิจัยดึงบอกว่ามีปัญหามีผลซึ่งสมัยเราเด็กๆเนี่ยถ้าเราดื่มน้ำก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราดื่มน้ำแล้วเราก็กินอาหารแล้วเราก็จะรีบไปเล่นอันนี้ผู้ใหญ่ถึงพยายามที่จะควบคุมว่าต้องกินอาหารนะจะได้โตเท่าที่ควรจะโตค่ะดื่มน้ำก่อนกับดื่มน้ำระหว่างมื้ออาหารมันจะช่วยทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นเหมือนกันไหมอาจารย์ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะอิ่มเร็วขึ้นนะแต่ว่าที่สำคัญคือบางครั้งเนี่ยระหว่างมื้ออาหารเราอาจจะต้องดื่มน้ำเพราะว่าเราชอบกินเผ็ดอ่ะอืมใช่ไหมกินเผ็ดแล้วบางทีมีเค็มด้วยซึ่งถ้าเราลดหวานมันเค็มได้เผ็ดก็ควรจะต้องลดด้วยบ้างเพราะว่าความจริงความเผ็ดเนี่ยนะมันเป็นตัวกระตุ้นให้กินอาหารได้เยอะนะยิ่งเผ็ดยิ่งกินอาหารได้มากแล้วเราก็จะยิ่งกินน้ำได้มากแบบนี้เอ๊ะหรือว่ามันจะดีอาจารย์มันไม่อย่างนั้นมันจะกินอาหารได้มากกว่าแล้วเราไม่ดื่มน้ำแต่ว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าเผ็ดแล้วเราดื่มน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะช่วยกันให้กินอาหารไม่มากเท่าที่มันควรจะเป็ดค่ะสรุปแล้วสิ่งที่เขาแชร์กันว่าไม่ควรจะดื่มน้ำก่อนหรือระหว่างมื้ออาหารเพราะจะทำให้น้ำย่อยในกระเพาะเจือจางและส่งผลต่อการย่อยอาหารให้เกิดมีปัญหาหลายอย่างเรื่องนี้จริงหรือไม่คะไม่จริงนะฮะคือร่างกายเราปรับได้ให้การย่อยอาหารกลับไปปกติแต่ว่าถ้าเราเชื่อเรื่องการดื่มน้ำช่วยทำให้เรากินอาหารได้น้อยลงอันนั้นพอจะเป็นจริงนะแล้วก็ถ้าพยายามทำแล้วลองดูด้วยว่าน้ำหนักเราลดลงได้ไหมอันนี้ก็จะช่วยคนที่มีน้ำหนักเกินเนี่ยให้กลับมาสู่ความเป็นปกติได้ค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิกรณบุราริศแล้วนะคะเจอกันตอนหน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น